สวัสดีครับและนี่คือ M340i นะครับทำไมเราจึงต้องมารีวิวเจ้ารุ่นนี้ง่ายๆเลยครับมาจากความเห็นหลังจากที่เราได้รีวิวเจ้าซีรีส์2ไปมีคนถามมาเยอะมากว่าเอ้ยเปรียบเทียบซีรีส์2กับซีรีส์3ให้หน่อยว่าเป็นอย่างไรคำตอบอยู่ตรงนี้แล้วครับสำหรับเจ้า M340i นั้นเปิดตัวด้วยราคา 3,999,000 บาทหรือ4ล้านได้ทอน 1,000 บาทนะครับถือว่าเป็นรุ่นท็อปสุดในซีรีส์3แล้วเราเลือกรุ่นนี้ง่ายๆเลยเพราะว่ามันเจ๋งที่สุดในซีรีส์3สำหรับ M ที่อยู่ทางด้านหน้าชื่อรุ่น M340i หลายคนอาจจะงงว่าเฮ้ยนี่มันเป็นโมเดลอะไรอธิบายให้เข้าใจง่ายๆครับตัวนี้เป็นรถที่พัฒนาโดยทีมวิศวกร Mแต่ไม่ใช่ตัว M แบบ M Power ตัวนี้เป็น M Performance ครับซึ่งเขาพัฒนาในส่วนของตัวเครื่องยนต์ช่วงล่างและปรับปรุงระบบทั้งหมดแต่ไม่ใช่การยกทั้งตัวโมเดลใหม่ขึ้นมาเหมือน M3 M4 อะไรอย่างนั้นครับคือง่ายๆว่าเพื่อจะให้มีสมรรถนะที่ดีกว่ารุ่นมาตรฐานแต่ยังไปไม่ถึงรุ่นพิเศษที่เป็น M แบบเต็มสตรีมนะครับส่วนต่างราคาของ M340i เมื่อเทียบกับรุ่น 330e คืออยู่ที่ประมาณ 1,200,000 บาทได้อะไรเพิ่มเข้ามาบ้างชุดหน้าทั้งหมดนี้เปลี่ยนแปลงใหม่นะครับเห็นได้อย่างชัดเจนที่ชุดกวยตายตัวนี้ดูเป็นสปอร์ตมากขึ้นนะครับอีกจุดที่แตกต่างนั่นคือตัวที่จะเป็นไฟตัดหมอกของรุ่น 330e กลายมาเป็นช่องดักลมนะครับตัวนี้เหมือนพวกรถแข่งนะครับอีกจุดหนึ่งที่เห็นได้ชัดคือไฟหน้าตัวนี้จะเป็นเลเซอร์ไลท์นะครับแล้วก็มีแถบสีฟ้าสีน้ำเงินนี่ฮะอยู่ด้านในด้วยอ่ะนี่เป็นออปชันที่เสริมเข้ามานอกจากนั้นยังมีการเสริมหล่อด้วยชุดแต่งทางด้านข้างนี่นะครับนี่ยาวไปและรวมไปถึงนี่กระจกมองข้างเป็นสีพิเศษรุ่นปกติจะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับและที่ขาดไม่ได้เลยคือสัญลักษณ์ตัว M ทางด้านนี้สำหรับล้อแม็กครับเป็นลายพิเศษสำหรับ M โดยเฉพาะนั่นเองนะครับและที่อยู่ด้านในล้อแม็กนี่คือชุดเบรกแบบ M Sport นะครับด้านหน้าเป็น4พอร์ตด้านหลังพอร์ตเดียวนะก็เอาเป็นว่าหยุดเจ้าพละกำลัง387แรงม้าของ 340i ได้อย่างสบายๆนะอีกหนึ่งออปชันที่เพิ่มเข้ามาถือว่าเป็นไฮไลท์เลยนั่นคือหลังคาพาโนรามิกซันรูฟนะครับเจ๋งเลยเรียกว่าซีรีส์3มีซันรูฟนะส่วนทางด้านท้ายนั้นมีหางเป็ดใช้คำว่าตูดเป็ดก็ได้เสริมหล่อเข้ามาในแง่ของดีไซน์แล้วแต่คนชอบเลยและที่ลืมไม่ได้คือสัญลักษณ์ X-Drive นะครับนี่คือตัวบ่งชี้ว่ารถคันนี้ขับเคลื่อน4ล้อนั่นเองนะครับซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งอย่างที่แตกต่างไปจากรุ่น 330e นะครับท่อไอเสียเป็นแบบท่อคู่นะครับออกจริงไม่มีดิฟฟิวเซอร์แต่ว่ามีเป็นครีบเล็กๆอยู่ข้างๆท่อไอเสียก็แปลกตาไปอีกแบบนึงนะครับดูแล้วรู้สึกสปอร์ตนั่นเองนะครับเดี๋ยวมาลองเปิดฝาท้ายดูกันสักนิดนึงนะครับนี่เฮ้ยเป็นฝาท้ายไฟฟ้าด้วยเออดีดูแล้วก็ใหญ่นะครับไม่เล็กจนเกินไปเดี๋ยวดูสักนิดนึงว่ามียางอะไหล่หรือมีอะไรบ้างหรือเปล่านะครับไม่มียางอะไหล่นะครับน่าจะใช้ชุดคิดชุดปะยางแล้วก็มีแบตเตอรี่อยู่ด้านหลังนี้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตนอนพักสักนิดนึงนะครับถ้าเราจะขนคนไปได้เนี่ยเราจะใส่ได้สักกี่คนก็น่าจะได้คนเดียวผมคนเดียวเนี่ยพอนะครับ173เซนติเมตรใส่ได้นอนได้นะนี่เปิดได้เอาเป็นว่าถ้าคุณถูกจับยัดอยู่ในท้ายรถเนี่ยนะครับคุณสามารถเปิดมานี้แล้วก็หนีเข้าไปในห้องโดยสารได้ไม่ต้องกลัวเฮ้ยดีหัวใจเป็นเครื่องยนต์เบนซินแบบ6สูบแถวเรียงนะครับทวินพาวเวอร์เทอร์โบพละกำลังสูงสุด387แรงม้าแรงบิดสูงสุด500นิวตันเมตรนะครับอัตราเร่ง0ถึง100เคลมไว้ 4.4 วินาทีเรียกว่าเร็วมากๆนะครับความเร็วสูงสุดเคลมไว้ที่250กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับความพิเศษของเขาอย่างที่เห็น
ในโลโก้นี่เลยครับ M Performance คือเครื่องยนต์ตัวนี้ได้รับการปรับแต่งโดยทีมงานวิศวกร M นะทำให้พละกำลังมันมีประสิทธิภาพรวมไปถึงตัวเกียร์ระบบส่งพลังเป็นเกียร์อัตโนมัติจาก ZF นะครับ8สปีดซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในเกียร์ที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในปัจจุบันนี้นะครับดูแล้วเหมาะสมดีกับการที่เอามาใช้กับเจ้าเครื่องยนต์ตัวนี้ในแง่ของการออกแบบดีไซน์เฮ้ยผมว่ามันสวยและลงตัวมากกับการใช้เครื่องยนต์6สูบแถวเรียงมันเต็มมันพอดีแล้วก็พอเขาวางท่อในส่วนของตัวท่อเดินอากาศไว้ทางฝั่งซ้ายแบบนี้ครับเฮ้ยมันดูพอดีเลยอ่ะมันดูลงตัวในแง่ของบาลานซ์สมดุลต่างๆใช่มันเพอร์เฟคแมทมากสำหรับภายในห้องโดยสารนั้นก็มีความเป็นซีรีส์3เหมือนเดิมก็มันซีรีส์3มันจะให้มันเปลี่ยนแปลงเยอะได้ยังไงถูกต้องไหมฮะพวงมาลัยมากับโลโก้ M ตรงนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของฟังก์ชันต่างๆอย่างที่บอกไว้ว่ามีสลูปเพิ่มเข้ามานะครับในแง่ของตัวระบบเสริมความปลอดภัยจัดเต็มมีครบตัว SOS มีอยู่นี่แล้วก็ Connected Drive ของ BMW ก็มีนะครับแล้วก็ตัวระบบเสริมความปลอดภัยต่างๆที่ควบคุมด้วยปุ่มเดียวมีอยู่ตรงนี้ด้วยจะแตกต่างจากรุ่นที่เป็น M Power ก็คือไม่มีปุ่ม M ง่ายๆปุ่ม M นี่คือเป็นโหมดที่เซตเอาไว้แต่จะมีโหมดการขับขี่ใส่เพิ่มเข้ามาให้ตรงนี้ครับโหมด Sport Comfort Eco Pro Adaptive อยู่ครบนะครับในแง่ของคุณภาพวัสดุครับนี่หนังเนียนมากเนียนมือแล้วก็ซอฟท์ทัชเลยครับทุกสิ่งทุกอย่างที่จับไปเนี่ยเนียนเบาะเป็นเบาะทรงสปอร์ตนะครับแล้วก็เดินได้สีน้ำเงินแล้วก็สิ่งที่ลืมไม่ได้เลยคือนี่ครับเซฟตี้เบลต์มากับสีฟ้าน้ำเงินแล้วก็แดดนี่นะครับก็มีไฟแอมเบียนไลท์ด้วยนะถ้ากลางคืนนี่จะให้อีกอารมณ์หนึ่งนะครับเครื่องเสียงเป็นฮาร์มันคาร์ดองนะครับก็ดูแล้วผมค่อนข้างชอบเสียงอลังการมากอ่ะเปิดให้ฟังนิดเดียวพอแค่นี้นะครับGesture Control นะครับก็คือเราสามารถสั่งการเนี่ยได้นี่สั่งปิดสั่งเปิดได้นี่ก็ใช้อย่างนี้นะครับเอ้ยดีงามมาลองเล่นกันดูนะหน้าปัดเป็นจอแบบ TFT เต็มนะครับแล้วก็สามารถที่จะคอนโทรลการแสดงผลต่างๆนี่ได้หลากหลายรูปแบบทั้งพละกำลังแล้วก็แรง G วิทยุโหมดฟังก์ชันแล้วก็อัตราการบริโภคน้ำมันนะครับดูแล้วสวยงามดีแล้วก็จอเนี่ยจะเปลี่ยนเวลาที่เราปรับโหมดการขับขี่ก็จะเปลี่ยนสีไปตามนั้นนะครับสำหรับหน้าจออินโฟเทนเมนต์หรือจอกลางเนี่ยนะครับก็ไซส์ไม่ใหญ่มากนะแล้วก็เนี่ยสามารถคอนโทรลผ่านตัว iDrive ได้นี่เซตค่าต่างๆของเราได้หมดรวมถึง Owner Handbook ก็คือสมุดคู่มือเดี๋ยวนี้ไม่ต้องมาเป็นเล่มแล้วมาอยู่ในตัวรถยนต์เลยนะครับนอกจากนั้นก็จะออกมาดูในส่วนของแอปพลิเคชันคันนี้สามารถที่จะเล่น Apple CarPlay ได้ Android Auto ได้และแอปที่ลงไว้แล้วนะนี่เฮ้ยเจ๋งวะล่ะเปิดได้เลยเดี๋ยวนี่ปั๊บโอเคแหมครับเราเข้าใจครับนี่คือเราสามารถที่จะบันทึกเวลาการขับขี่ถ้าเราเข้าไปอยู่ในสนามนะเราขับได้เลยแล้วก็ระบบเขาจะบันทึกไว้ว่าต่อรอบเราวิ่งได้เท่าไหร่อย่างไรนะเจ๋งปะล่ะและอีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญครับจอฮะกล้องรอบคันนะเขามีให้ด้วยนะแล้วกดปุ่มแค่นี้มาแล้วก็นี่ถ้าสมมติถอยหลังนะเห็นว่ามีกล้องรอบคันให้ด้วยแล้วก็กล้องมองหลังด้วยชัดมากคันนี ขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงของการทดลองขับนะครับสัมผัสแรกนี่ภายในห้องโดยสารนี่ก็หรูหราตามมาตรฐานของ BM แต่สิ่งที่แตกต่างคือแน่นอนครับความแรงที่เรากำลังจะไปลองกันนี่แหละครับพร้อมแล้วก็ไปกันได้กันนะครับพวงมาลัยเนี่ยค่อนข้างเบามือดีงามความรู้สึกนี้ผมค่อนข้างชอบนะครับแล้วถ้าขับด้วยความเร็วสูงขึ้นพวงมาลัยจะหนักมือขึ้นนะครับแล้วที่สำคัญคือมันคมไซส์เนี่ยถือว่าใหญ่นะแต่ดีมันพอดีมืออ่ะเนี่ยตอบสนองทันใจดีครับและที่สำคัญคือนี่อัตราเร่งแบบนี้แหละที่ผมชอบมากแล้วจังหวะวาบในการเข้าโค้งเนี่ยอยู่เลยครับเนี่ยครับเข้าได้แบบมั่นใจมากโอ้เนี่ยคือความสนุกสไตล์ของ BM
เอาละครับเราจะมาลองอัตราเร่ง0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงกันนะครับแต่จะไม่ได้จับเวลานะคุณจับเอาเองนะอยู่ในโหมดธรรมดาพร้อม3 2 1ป้ายนี่กดคันเร่งแบบสุดเอ้ยมีดึงหลังติดเบาะด้วยโอ้84 95 100แล้วผ่อนครับผ่อนโอ้ไหลไหลไหลไวมากสำหรับลมประช่วงล่างครับนี่คือ BMW แท้ๆปรับจูนิ่ง by ทีมงาน M นะครับแต่ตัวนี้เป็น M Performance ซึ่งเป็นแค่พาร์ทย่อยนะครับไม่ใช่ Full Scale แบบตัว M3 M4 อะไรทำนองนั้นนะครับในส่วนของตัวระบบเสริมความปลอดภัยนะครับจะทำงานทันทีนะครับเวลาที่เราเปลี่ยนเลนโดยไม่สต็อปไฟนะครับพวงมาลัยจะสั่นนะครับแล้วเขาก็จะมีดึงตัวพวกเลนคีบอะไรเงี้ยเพราะว่าผมเปิดระบบไว้หมดนะครับช่วงล่างถามว่าเกาะขนาดไหนเกาะอยู่เลยครับนี่อุ่นใจมั่นใจมากนะครับถ้าเทียบกับ220แน่นอนครับ220จะกระด้างกว่านิดหน่อยตัวนี้จะออกโทนนุ่มกว่าแต่แรงเหวี่ยงเนี่ย220จะน้อยกว่าแล้วก็มุดเนี่ยสนุกกว่าคล่องตัวมากกว่ามีความคล่องแคล่วมากกว่าเจ้าตัวซีรีส์3เนี่ยด้วยความที่เขาไซส์ใหญ่กว่าครับแน่นอนเวลาเหวี่ยงออกมาเนี่ยมันจะมีวุ้ดนิดนึงเดี๋ยวจะลองเข้าแรงในส่วนนี้ตรงนี้ในความเร็ว84นะครับ90 92แรงเหวี่ยงเยอะแรงเหวี่ยงแม่ต้องลดความเร็วครับเพราะคันหน้าเราขับช้าครับจริงๆอยากใส่ประมาณ100นึงให้เท่ากับตัวของซีรีส์2แต่บังเอิญว่ามีรถขวางอยู่ข้างหน้าก็เลยได้อยู่ที่ความเร็วประมาณ92คือมีแรงเหวี่ยงครับแล้วก็จังหวะโยนตัวเนี่ยอันนี้ชัดเจนว่าเหวี่ยงมากกว่าเจ้าซีรีส์2นะแน่นอนครับมันมาจากการเซตอัพช่วงล่างมาจากสมรรถนะโดยรวมของตัวรถการสร้างสมดุลของตัวรถตรงนี้ชมได้แบบเต็มๆครับสำหรับเจ้าตัว M340 น้ำหนักเบรกเนี่ยจะหนักเท้าหน่อยนะครับต้องกดแรงนิดนึงนะแล้วส่วนของตัวคันเร่งเนี่ยไม่เหมือนรถญี่ปุ่นนะที่จะแตะนิดเดียวแล้วพุ่งเลยคันนี้ต้องกดหนักนิดนึงนะครับตัวแป้นเบรกเองก็หนักกว่าแล้วระบบเบรกเฮ้ยดีงามเอาอยู่นะครับตัวนี้ให้ความรู้สึกที่เฟิร์มมากกว่าแล้วก็จะออกแนวแข็งกว่ากระด้างกว่านะครับเมื่อเทียบกับตัวซีรีส์3ปกตินะถ้ามองในคลาสนี้เปรียบเทียบกับC-Class หรือ Audi A4 รวมไปถึงตัว IS 250อย่าง Lexus นะครับในซีรีส์ของ IS ตัวนี้จะแข็งที่สุดนะครับช่วงล่างเนี่ยในความรู้สึกเราขับแล้วเรารู้สึกว่าคนที่ไม่ชอบความกระด้างเขาก็จะไม่ชอบ BM เลยแต่ถ้าคนที่ชอบความตืดๆชอบรถที่ทรงตัวนิ่งๆเฟิร์มๆแน่นๆเฮ้ยคันนี้จะตรงกับใจมากเราถึงได้บอกว่ารถแต่ละคันจะมีคาแรคเตอร์ที่แตกต่างกันออกไปให้มาดูว่ามันตรงกับจริตของเราหรือเปล่าภายใต้สัญลักษณ์ของ X-Dyne นะครับระบบขับเคลื่อน4ล้อเขาก็จะมีโหมดการขับขี่ที่หลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นโหมดสปอร์ตโหมดคอมฟอร์ตซึ่งเราใช้อยู่นี่ถือว่าเป็นตัวสแตนดาร์ดนะเป็นคอมฟอร์ตนะครับแล้วก็โหมดอีโคโปรรวมไปถึงโหมดอะแดปทีฟโหมดอะแดปทีฟเนี่ยขอกล่าวก่อนเดี๋ยวเปลี่ยนให้ดูเลยเป็นโหมดแรกอะแดปทีฟเนี่ยคือเขาจะปรับช่วงล่างโดยใช้การประเมินว่าสภาพถนนเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็ปรับให้เหมาะสมกับลักษณะพฤติกรรมการขับขี่ตรงนี้คือเราไม่ต้องไปเซตอัพอะไรเลยระบบทำให้ทั้งหมดนะครับถามว่าโอเคไหมคือมันก็ขับดีอยู่แล้วนะครับแต่ถามว่ารู้สึกแตกต่างไหมไม่รู้สึกแตกต่างเลยนะครับถัดมาอีกหนึ่งโหมดคือโหมด Eco Pro พอกดเข้ามาปุ๊บหน้าจอเปลี่ยนเป็นสีฟ้าทันทีนะครับแล้วโหมด Eco Pro เนี่ยก็จะมี2 อย่างนะครับนี่กดอีกครั้งหนึ่งก็จะเป็นโหมดสแตนดาร์ดกับโหมดอินดิวิดวลอินดิวิดวลนี่ก็คือเราเซตค่าต่างๆได้ตามความต้องการนะครับภายใต้โหมดอีโคโปอีโคโปเนี่ยจะต้องกดคันเร่งลึกสักหน่อยนะครับแล้วรถถึงจะเร่งขึ้นนะจะไม่ปู๊ดป๊าดจะไม่พุ่งพ่านมาพอมาแล้วนี่มาเลยนะครับโอ้เบรกเอาลึกเลยต้องกดลึกเลยเบรกเมื่อกี้เจอปาดหน้านิดนึงนะครับมาลองเปลี่ยนเป็นโหมดสปอร์ตดูนะครับสปอร์ตเนี่ยก็จะมีด้วยกัน
เป็นสแตนดาร์ดนะแล้วก็พลัสแล้วก็อินดิวิดวลนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเป็นสปอร์ตสแตนดาร์ดก่อนเครื่องแบบเบาๆอ่ะแต่รู้เลยว่าเครื่องรอบเครื่องมาล้อรอบเครื่องสูงขึ้นแล้วก็คันเร่งเนี่ยแตะนิดเดียวพุ่งเลยนะครับโอ้ยนี่ต่างชัดเจนหน้าจอเปลี่ยนเป็นสีแดงเอ้ยต้องงี้ได้ยินเสียงไหมครับเสียงคำรามของปลายท่อกดนิดเดียวพุ่งแบบมาเลยอ่ะนี่เลยครับ BM ของแท้มันรู้สึกคุ้มค่าขึ้นมาคือถ้าขับโหมดปกติอะโหมดคอมฟอร์ตโหมดอีโคโปรนี่ผมรู้สึกว่าคุณไปซื้อตัวธรรมดาเถอะแต่พอเปลี่ยนมาใช้โหมดสปอร์ตปุ๊บหุยพุ่งเลยอะไหนๆก็ไหนๆละอีกสักดอกนึงปรับเป็นสปอร์ตพัดนะครับโอ้โหต่างขึ้นมาอีกระดับนึงอีกสเต็ปนึงเหมือนกันครับหวานหูมากขึ้นเร็วโอ้มีเชนเกียร์ช่วยด้วยเอ้ยสมองคนปรับการสั่งงานรอบเครื่องค่อนข้างสูงมากครับนี่ผมวิ่งด้วยความเร็วประมาณ60กว่ากิโลเมตรต่อชั่วโมงนะรอบเครื่องเนี่ยอยู่ในเซตอยู่ในโซนสูงเลยครับมันมีเสียงคำรามอ่ะเหมือนพยายามจะพุ่งไปข้างหน้าตลอดเวลานี่แหละเสือที่จะตะคุบเหยื่อจ่ายเพิ่มมาล้านกว่าบาทได้ความรู้สึกอะไรแบบเนี้ยให้อะดรีนาลีนหลั่งมันค่อยรู้สึกว่าแตกต่างและคุ้มค่าหน่อยนะแต่ว่าไม่เหมาะกับการใช้งานในเมืองนะปรับเป็นโหมดอีโคโปรหรือโหมดคอมฟอร์ตดีกว่าถ้าจะขับในเมืองนะการขับขี่ในเมืองครับก็ถือว่าคล่องตัวในระดับนึงครับเป็นรถที่ไม่เล็กแล้วก็ไม่ได้ใหญ่จนเกินไปนักนะครับผมว่ามันอยู่ในไซส์ที่แทบไม่ต่างจากซีรีส์5แล้วว่ะค่อนข้างมาในโทนที่เป็น D segment เข้าตรอกเข้าซอกซอยต่างๆเฮ้ยตัวเนี้ยพวงมาลัยมันดีแล้วก็รัศมีวงเลี้ยวแคบมันควบคุมง่ายมันเข้าออกง่ายคือรู้สึกได้เลยว่าเอ้ยใช้งานในเมืองก็คล่องตัวดีครับถ้าคุณเน้นใช้งานในเมืองเป็นหลักเนี่ยผมแนะนำให้ไป 330e นะตัวนี้เหมาะกับการที่ใช้งานต่างจังหวัดวิ่งทางยาวๆนะครับได้ลองสมรรถนะแบบเต็มๆของเขานะครับความโดดเด่นมันคือระบบขับเคลื่อน4ล้อบวกกับอัตราเร่งที่ยอดเยี่ยมแบบนี้ไม่มาเอ้ยมาแล้วอุ้ยดึงเลยดึงเลยอย่างเงี้ยครับซึ่งถ้ามาอยู่ในเมืองเนี่ยมันเหมือนเอาเสือมาขังกรงไว้ครับไม่เหมาะเสือควรต้องได้ออกล่าเหยื่อในป่าอัตราการบริโภคน้ำมันนะครับตอนนี้ค่าเฉลี่ยจากที่เราขับมาตั้งแต่เรารับรถมาเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 7.2 กิโลเมตรต่อลิตรนะครับคือเราก็ขับโหดนะแต่ถ้าวิ่งแบบสบายๆด้วยความเร็วคงที่นะตอนนี้นะประมาณ100กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยนะครับค่าเฉลี่ยแบบ instant คือแบบ real time ณเวลาที่เราขับเนี่ยตัวเลขอยู่ที่11กิโลเมตรต่อลิตรนะครับถ้าวิ่งด้วยความเร็วคงที่ประมาณ110ถือว่าอยู่ในจุดที่ยอมรับได้นะถ้าวิ่งทางยาวๆแบบนี้ดีนะโดยส่วนตัวผมว่าให้ความรู้สึกที่อุ่นใจมั่นใจการเก็บเสียงทำได้ดีเสียงเครื่องยนต์น้อยมีเสียงยางบนถนนอยู่บ้างเสียงรบกวนจากภายนอกไม่ค่อยเท่าไหร่เลยนะครับที่สำคัญที่สุดคือความอุ่นใจความมั่นใจอ่ะรู้สึกได้เลยว่ารถมันขับเร็วแต่ไม่เร็วเพราะคันนี้เป็นรถขับเคลื่อน4ล้อนะครับตัวเลขอัตราการบริโภคน้ำมันจึงค่อนข้างโหดกว่าแต่แน่นอนครับมันคืออะไรที่ขับดีมันทำให้เวลาที่เราเข้าโค้งเวลาที่เร่งความเร็วและเปลี่ยนเลนเนี่ยมันจะเกาะหนึบกว่าแต่แน่นอนครับมันก็จะแลกมาด้วยตัวเลขอัตราการบริโภคน้ำมันที่กินมากกว่ารถขับเคลื่อน2ล้อบทสรุปส่งท้ายนะครับหลังจากที่เราได้ลองเต็มๆแล้วจากธงที่เราตั้งต้นไว้เปรียบเทียบกับซีรีส์2ผมชอบซีรีส์2มากกว่านะครับเพราะมันมุดง่ายกว่าแล้วให้ความรู้สึกที่คล่องตัวมากกว่าเจ้า M340i แล้ว M340i เหมาะกับใครผมบอกเลยเหมาะกับคนที่ต้องการรถซีดานสมรรถนะสูงเพราะนี่คือซีรีส์3ที่แรงที่สุดซีรีส์3ที่หนึบที่สุดเท่าที่ BMW ประเทศไทยขายอยู่ในเวลานี้มองไปที่ค่าตัว 3,999,000 บาทคือแพงกว่ารุ่นปกติทั่วไปล้านกว่าบาทก็ค่อนข้างเหนื่อยถือว่าเป็นตลาดที่ niche market มากๆและถ้าเทียบกับเงินที่บอกไปเมื่อกี้เกือบ4ล้าน
มีตัวเลือกมากมายในคลาสนี้ดังนั้นคันเนี้ยสำหรับคนที่ชอบซีดาน4ประตูสมรรถนะสูงแท้ๆเท่านั้นเลยครับขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ลากันไปแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ